กลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายนะครับโควิด-19 เนี่ยมีผลกับกำลังใจของคนนะครับในประเทศเป็นอย่างมากครับดังนั้นในเมื่อของเราเนี่ยมีศาสนาอย่างเช่นพระพุทธศาสนาเองเขาก็มีบทสวดจริงๆคงไม่ใช่บทสวดในการที่จะขับไล่โควิด-19 แต่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนที่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยหมดหวังหมดกำลังใจเหลือเกินกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับท่านผู้ประจำสำนักนายมนตรีอย่างคุณเทวัญลิปตะพันลบเองก็ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะให้ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทยแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศครับเจริญพระพุทธมนต์บทสวดบทพระรัตนสูตรบทนี้เขาบอกว่าเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลและก็สร้างขวัญกำลังใจในช่วงสถานการณ์ประเทศเกิดโควิด-19 ในสมัยโบราณเนี่ยช่วงใดก็ตามที่ไทยหรือสยามประสบกับโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีการสวดมนต์บทนี้เพราะว่ามีความเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีให้พ้นจากประเทศอย่างบางทีห่าลงบ้างอะไรบ้างอีวาตักกะโรคแบบนี้นะครับก็เห็นว่าจะนำเรียนให้มหาเถรสมาคมได้รับทราบในวันที่20มีนาคมทุกวัดก็จะสวดมนต์บทนี้ครับหลังทำวัดเย็นทุกวันเห็นว่าจะคุยกับวัดต่างๆประสานขอความร่วมมือจะเริ่มต้นวันแรก25มีนาคมนี้ในเวลา16นาฬิกาครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้อยู่นอกอุโบสถเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดยัดเยียดแล้วก็มีการเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะและถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนร่วมฟังบทสวดผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่บ้านของตัวเองจะดีกว่าคุณเทวัญยังบอกด้วยว่าเรื่องนี้นะคะมีการหารือกับนายกแล้วในการประชุมครม.เมื่อวานเรียบร้อยแล้วซึ่งนายกเห็นด้วยบอกว่าก็ดีนะเพราะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแต่ก็ห่วงถ้าเกิดว่าประชาชนไปเยอะก็จะแออัดหึ่งก็มีการชี้แจงนะคะบอกว่าก็แนะนำว่าให้อยู่ด้านนอกอุโบสถเว้นระยะห่างหรือว่าอยู่ที่บ้านจะดีกว่าไปฟังเสียงค่ะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยได้หารือกับทางมส.ว่าวันแรกเนี่ยจะเป็นการสวดโดยคณะสงฆ์จากมส.นะครับซึ่งอาจจะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับก็กำลังพิจารณาอยู่ในวัดในกรุงเทพมหานครอาจจะมี3วัดนะครับก็อาจจะมีที่วัดราชบพิตรแล้วก็วัดบวรแล้วอาจจะวัดไตรมิตรแล้วก็รวมทั้งอีกหลายๆจังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักๆนะครับเพื่อเสริมเพื่อให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแต่ทางวัดก็เริ่มวันที่25นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอมติจากมหาเถรสมาคมวันที่20นี้ก่อนนะครับครับถ้าเกิดสมัยพุทธกาลที่เราพอจะหาข้อมูลกันได้นี่ก็แบบโบราณเลยนะครับตั้งแต่สมัยกรุงเวสาลีเกิดทุพพิกภัยนะครับฝนแล้งข้าวกล้าตายเกลื่อนกลาดแล้วก็ชาวเมืองเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นอหิวาตกโรคสมัยก่อนเนี่ยพอมันมีเรื่องของไฮยีนหรือว่าเรื่องความสะอาดมันไม่มีก็จะเกิดเรื่องแบบนี้เจ้ากรุงนะครับชื่อว่าพระเจ้าลิชวีนะครับจากนครเวสาลีก็เลยเข้าเฝ้าพระบรมนะครับพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลนะครับท่านก็เลยได้มีการอาราธนานะครับเป็นบทสวดพระรัตนสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการสวดนะครับพร้อมกับพระภิกษุ500รูปนะครับก็เรียกว่าแน่นอนครับทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นก็เลยเป็นความเชื่อว่าเวลาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยก็จะมีการสวดบทสวดพระรัตนสูตรกันฉันมองในแง่ของเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจอะไรที่มันทำให้กำลังใจเราดีขึ้นเนี่ยนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างที่เขาเตือนนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านได้ก็ดูถ่ายทอดสดแล้วก็นั่งพนมมือสวดมนต์กันไปอันนี้มีคนถามเหมือนกันพอมีข่าวอย่างนี้ออกมาว่าท่านพระสงฆ์ท่านเนี่ยจะต้องมีการเว้นระยะไหมจะต้องมีนะระยะห่างจากอาสนะอาจจะต้องเกิน1เมตรแต่ละรูปใช่ไหมต้องห่างกันตาลปัดเอ่ยนะครับหรือว่าที่นั่งทั้งหลายแหล่ก็ต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็มีการฆ่าเชื้อกันด้วยเพราะว่าโรคดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้เลือกนะครับว่าจะเป็นใครกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ